สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่19กันยายน2566ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีการแบ่งงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้มีความขัดแย้งกับอีก2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและงานที่จัดสรรให้ก็เป็นเรื่องภายในขอให้สื่อมวลชนอย่านำเสนอข่าวจนทำให้เกิดความที่รู้สึกไม่ดีต่อกันสำหรับการมอบหมายงานของกระทรวงเกษตรได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ทุกพรรคแล้วไม่ได้ตัดสินใจโดยพละการขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทำงานอย่างดีที่สุดเท่าที่ได้รับมอบหมายและจะมีการประเมินผลงานอีกครั้งหากผลงานออกมาดีก็จะพิจารณาเพิ่มงานให้แต่ยืนยันว่าปัจจุบันยังคงคำสั่งเดิมตามที่ได้มอบหมายไปก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียมีมติขึ้นทะเบียนแหล่งเมืองโบราณสีเทพอายุ 1,700 ปีเป็นมรดกโลกภายในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติค.ศ. 1972ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกโดยแหล่งเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกขององค์การยูเนสโกลำดับที่7ของไทยนะคะก่อนหน้านี้ไทยมีมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้ว6แหล่งได้แก่เมืองประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และกลุ่มป่าแก่งกระจานในโอกาสนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับทางคณะผู้แทนไทยที่ได้เดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่กรุงริยาดพร้อมทั้งฝากแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่นนะคะได้เปิดเผยข้อมูลค่ะประชากรที่มีอายุครบ100ปีหรือมากกว่า100ปีมีมากถึง 92,139 คนซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของประเทศญี่ปุ่นในจำนวนนี้เป็นหญิงจำนวนอยู่ที่ 81,589 คนคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 88.5%ตัวเลขดังกล่าวมากกว่าปีที่แล้ว 1,613 คนซึ่งเป็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นเป็นปีที่53ติดต่อกันโดยในจำนวนประชากรญี่ปุ่น 100,000 คนจะมีคนที่อายุเกิน100ปีหรือมากกว่านั้นประมาณ 73.74 คนกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นพบว่าอายุไขเฉลี่ยของผู้หญิงชาวญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วจะอยู่ที่ 87.09 ปีส่วนอายุไขเฉลี่ยของผู้ชายชาวญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 81.05 ปีสาเหตุมาจากการแพทย์การพยาบาลและระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ก้าวหน้า